ตั้งใจฟังตั้งใจทำนำไปปฏิบัติผมคริสโตเฟอร์ไรท์ผมเป็นคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเข้าวัดเพื่อไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์3รูปกันครับเพลิดเพลินกับการฟังธรรมะและถามตอบทุกข้อสงสัยของคนห่างไกลวัดแต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาผมมีคำถามมากมายที่ยังข้องใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าคนเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามหลักคำสอนวาทะพระทอล์กจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 11:05 น.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราปฏิบัติธรรมที่บ้านกับที่วัดเนี่ยมันได้อานิสงส์เท่ากันไหมคะอย่าพลาดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3